สวัสดีครับหลายๆคนถามมานะครับเมื่อไหร่จะมีน้องอลิสานะครับวันนี้ผมมีข่าวดีจะบอกนะครับผมจัดน้องมาอลิสาแล้วนะครับแม่ยังไม่รู้เลยนะครับนี่นะครับ LG OLED AI TV นะครับน้องใหม่ของอลิสานะครับเพิ่งจัดมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับก็สุดยอดมากๆเป็นทีวีที่ผมชอบมากๆสนุกมากๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ระบบ AI ของเขาเจ๋งมากๆด้วยนะครับเราสามารถพูดคุยกับทีวีได้ด้วยภาษาไทยก็คือพูดอะไรไปเขาก็ฟังรู้เรื่องเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะฮะถ้าเราจำเป็นต้องรู้ละเอียดขนาดนี้มีบอกถึงความชื้นด้วยเจ๋งมากๆเดี๋ยวลองมาหาเพลงให้ลิสาฟังนะครับเปิด Baby Shark Baby Shark มาแล้วนะครับตู่ภพธรนี่สะกดชื่อถูกด้วยนะครับตู่ภพธรนี่เลยแต่ยังคิดถึงเพิ่มเสียงเบาเสียงปิดเสียงสมาร์ทจริงๆนะครับทีวีเครื่องนี้อันนี้คือโหมดกรอบรูปของเขานะครับเอาไว้ประดับบ้านก็ได้ด้วยนะครับนี่คือแบบอีกนิดนึงคือจะปริ่มภาพจะหลุดออกมานอกจอแล้วนะฮะคือกรอบนี่มันแบบแทบจะไม่มีเลยอะเราภาพชัดมากเดี๋ยวลองดูหนังกันดีกว่านะครับเปิด Netflix มาแล้วแล้วก็อีก3อย่างนะครับที่เจ๋งมากๆของ LG OLED AI TV นะครับก็คือมีระบบ AI Picture ภาพเนี่ยเขาจะปรับให้คมชัดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้เหมือนจริงมากที่สุดนะครับแล้วก็มีระบบ AI Brightness ก็จะปรับแสงของจอเนี่ยนะครับให้เข้ากับบรรยากาศภายในบ้านนะครับก็คือไม่ว่าจะดูเวลากลางคืนหรือกลางวันไฟจ้าหรือไฟน้อยในห้องนะครับก็จะชัดได้ตลอดทั้งวันระบบ AI Sound นะครับช่วยยกระดับเสียงนะครับช่วยกระจายเสียงจากทีวีของเราให้ออกไปรอบทิศทางทำให้เหมือนกับยกโรงหนังเข้าไปอยู่ในบ้านเลยนะครับเทคโนโลยีของ LG OLED AI TV นี่สุดยอดมากๆครับชอบมากเลยครับ